ันนี้ที่อยู่ด้านข้างของพี่กอบนี่คือเจ้าน้องดอกคูนดอกคูนดอกคูนนี่คือมาอย่างไรครับพี่กอบต้นดอกคูนนี่เป็นแม่อุทัยลูกแก้วฟ้าค่ะเขาเป็นหลานพญาโหงนี่หลานพญาโหงเท่ากับว่าเขาก็เป็นพี่น้องกับทางด้านจันสง่าใช่ครับเขาเป็นแม่เดียวกับจันสง่าอ๋อก็เท่ากับเป็นน้องเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันครับนี่นะคะดูหน้าตาของเขาลักษณะไปทางทางพ่อทางพ่อทางแก้วฟ้านะคะอันนี้คือดอกคูนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าเลยลูกแก้วฟ้าเลยครับลูกแก้วฟ้าเลยนะคะเขาประมาณเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้มาเข้าเต็ม6ขวบแล้ว6ขวบครับผมโอ้ครับตอนนี้เขาพร้อมผสมแล้วผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วในการผสมอย่างเงี้ยค่ะพี่กอบเราผสมกันยังไงคะคือแบบเราให้มาผสมจริงหรือว่ามาผสมจริงที่คอกที่คอกเลยครับผมแล้วในการผสมอย่างเงี้ยค่ะพี่กอบเราผสมต่อครั้งยังไงคิดยังไงราคายังไงอะคะพี่กอบเอาผมคิดเป็นติดเลย 2,500 อ๋อติดเลยกี่ครั้งก็ได้เหรอคะพี่ให้3ครั้งแต่ครั้งที่3ถ้าไม่ติดผมเอาให้เอามาเรียบไว้ที่คอกผมเลยสมติดแล้วค่อยกลับฟรีไหมคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงคิดค่าเลี้ยงครับคิดยังไงค่าเลี้ยงคิดยังไงครับเป็นวันละ100ปล่อยไปตามฝูงเราอ๋อจะกี่วันก็ได้เหรอคะพี่กอบครับผมแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นเดือนเป็นอย่างเงี้ยเราจะเดี๋ยวผมเลี้ยงให้ไว้จนแบบว่ารับประกันติดแล้วค่อยไป